สวัสดีค่ะพบกับรายการ Pity Hunter รายการมันดีอ่ะดีเนาะดีจริงๆนะสวัสดีค่ะเจอเราสองคนแบบนี้นะคะเฟิร์ตตี้และบัลลี่ก็ต้องนึกถึงรายการพบหมาข้างบ้านดีกันดีหมาข้างบ้านอะไรเหรอนี่มันรายการ Pity Hunter หุ้ยไปไกลเลยวันนี้เราไม่ดีเนี่ยก็อารมณ์ไม่ดีวันนั้นไปตลาดกับแม่เลยคือตั้งใจไปซื้อของไว้เขียนลิสต์รายการไปเยอะมากจะไปซื้อของที่ตลาด มีคนเข้ามาทักเฟิร์สจนไม่มีสมาธิซื้อของเลยทักว่าหน้าเหมือนลีน่าจังอุ้ยตายวายกินโอ้อีแป้งจะแตกเจ้าค่ะคุณผู้ชมนี่ลีน่าจังหรือเปล่าทำไมเหรอผู้สวยออกอย่างนี้อย่างกับนางฟ้าหน้าไม่เห็นจะเหมือนกันตรงไหนเลยไม่มีสัมมาคารวะเออเปลี่ยนเอามาเรื่องตอนนี้ดีกว่าแขกรับเชิญเป็นใครอยู่ไหนยังไงอะไรยังไงอ่ะเป็นพิตตี้สาวสวยครับผมผมสั้นตาโตหน้าเรียวสวยกริบเชิญพวกเขาเลยดีกว่าน้องเมย์สถานกรครับผมเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสรู้ทันทีว่าเธอคือคนพิเศษที่ฉันตาโตนี่ไม่ใช่นะตาเล็กเหรอตาเล็กตาตีตาตีทำไมลูกมันตาโตไงสวยอ่ะก็เวลาถ่ายรูปก็ต้องแบบใครจะไปทำตาอย่างนี้ก็ไม่สวยสิน้องเมย์นั่งอยู่กับเราแล้วเราต้องมาทำความรู้จักน้องเมย์กันก่อนค่ะคนที่รู้จักกันแรกก็ต้องถามก่อนว่าเป็นนิสัยอะไรยังไงอ๋อก็นิสัยก็เป็นคนชิวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยง่ายสนุกสนานเฮฮาง่ายสนุกสนานเฮฮาพูดถึงตัวเองค่ะเป็นคนแบบพูดตรงๆพูดตรงๆมีโมโหไม่ชอบก็บอกเคลียร์ชอบสีอะไรสีไหนก็ได้ค่ะตัวละวันเกิดเมย์เกิดวันไหนวันที่11เมษายน35ค่ะแล้วตะก่อนเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเรียนอะไรยังไงมาตอนประถมจนถึงม.ต้นเรียนแม่พระฟาติมาค่ะแล้วก็ไปเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาแล้วก็ต่อมหาลัยที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะคณะบริหารธุรกิจเรียนโคตรทวีปเลยเอ้ยเรียนบริหารด้วยใช่จริงๆอยากเรียนศิลปกรรมแต่ว่าเหมือนแบบตามใจพ่ออะไรอย่างเงี้ยคนแก่เขาก็จะแบบก็ต้องเรียนแบบบริหารสิเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ถามว่าจบมาทำไหมเปล่ามาทำอะไรคะก็ทำเนี่ยค่ะก็พิตตี้เอ็มซีพิธีกรอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับที่เรียนสายเล่นแบบใช่สายแย่งงานพวกพี่อะค่ะแล้วทีนี้พอเราเรียนจบแล้วเนาะตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยเรามีแบบว่าวีรกรรมอะไรเด็ดๆไหมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยวีรกรรมอะไรอะคะใช่ก็ไม่ค่อยไม่ไปเรียนดีกว่าฮะไม่ไปเรียนเลยเกเรมากคือเป็นคนทำงานตั้งแต่เด็กหมายถึงว่าจบม.6ปุ๊บเนี่ยก็ไปทำแบบร้านไอติมพอไปทำงานก็โอ๊ยทำงานได้ตังค์เรียนไม่เห็นได้ตังค์เลยก็เลยโดดเรียนไปทำงานใช่แล้วคนที่ลำบากก็คือเพื่อนได้เพื่อนดีมากคือช่วยทุกอย่างแล้วเราบอกเพื่อนว่ายังไงมาทำงานนะขี้เกียจไปเรียนแต่ก็คือแต่เวลาสอบก็คือไปสอบก็ติวอะไรเงี้ยก็ติวโอ้แต่เที่ยวโหยแบบชีวิตนักศึกษาไว้แรกๆประมาณปี1ปี2แต่ว่าพอปี3เนี่ยเริ่มมีสมองนิดนึงเริ่มมีสมองเริ่มคิดได้ลุ้นปากเพื่อนไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ไม่ได้ละเหมือนแบบเหมือนเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเกรงใจในระหว่างเนี้ยเราใส่ใจทั้งเรื่องการทำงานที่แบบว่าต้องหยุดเรียนนะคะคุณผู้ชมหยุดเรียนไปทำงานเรื่องขี้เกียจแล้วอ่ะเรียนไปทำงานด้วยเนี่ยแล้วมีคนเข้ามาจีบบ้างมั้ยก็จะมีช่องว่างให้ความรักมั้ยตอนนั้นฮอตมั้ยมีฮอตสิเป็นดาวคณะไม่ฮอตได้ไงปมหน่อยเป็นดาวคณะขึ้นดาวคณะได้เพราะว่าพูดมากเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ได้เพราะว่าสวยหรอกตอนนั้นสวยเหมือนตอนนี้มั้ยไม่สวยอ๋อก็คือดูได้ดูดีปกติก็ดูได้แหละแต่พูดเก่งแล้วทำไมอยู่ดีๆยังไงจับพัดจับผูถึงได้ไปประกวดแบบดาวรุ่นพี่คือจริงๆเนี่ยตอนแรกไม่ได้เป็นคนประกวดเลยตั้งแต่แรกเป็นเพื่อนอีกคนนึงเหมือนเพื่อนคนที่ได้เป็นดาวตอนแรกเป็นดาวของกรุ๊ปตอนแรกเนี่ย
อยู่ดีก็หายไปเลยเหมือนเขาคงออกกันมั้งคะก็เลยไม่รู้จะหาใครก็นี่ละกันอะไรเงี้ยเออมันจะได้เนาะอยู่ดีก็ได้ชั้นนั้นผมยาวหรือผมสั้นผมยาวอ้วนด้วยเกือบ50โลมีรูปมั้ยหน้าบานๆแล้วพี่น้องที่บ้านนี่กี่คน3ค่ะมีพี่สาวแต่เป็นพี่สาวคนละแม่แล้วก็มีพี่ชายตัวอยู่หมูควายไม่รู้กินอะไรมาไม่น่าล่ะหนูเลยตัวแค่นี้เลยเตี้ยด้วยเนี่ยเมเตี้ยเอางี้รู้ยังเนี่ยเรามานั่งที่เนี่ยเรามานั่งร้านอะไรกันจะบ็อกซ์เดี๋ยวบ็อกซ์อยู่แถวไหนถนนพี่ชัยปะคะโอ้รู้มีตรงนี้กันเสร็จตัดเอางี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภาพบรรยากาศในร้านว่ามันเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงสวยๆขนาดไหนบอกเลยว่าร้านนี้อบอุ่นมากเจ๋งมากคุณผู้ชมครับร้าน The Box เป็นร้านที่ออกแบบให้ดูมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครครับดูโล่งสบายตาเป็นร้านแบบนั่งกันสบายๆครับในโซนของร้าน The Box จะมีร้านอาหารเหนือร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ครับนอกจากนี้นะฮะทางร้านยังบริการรับจัดเลี้ยงและจัดไลน์บุฟเฟ่ให้อีกด้วยเหมาะมากครับที่จะมากันเป็นกวนเป็นทีมหรือปาร์ตี้กันแบบกลุ่มๆถ้าหากคุณผู้ชมนะครับต้องการจะมาร้าน The Box มาแถว3เสนนะครับเจอ3แยกพี่ชัยให้เลี้ยวซ้ายนะครับแต่ถ้ามาจากถนนพระราม6นะครับเจอ4แยกพี่ชัยให้เลี้ยวขวาครับเท่านี้ก็จะเจอแล้วนะครับร้าน The Box Prop and Studioเป็นยังไงบรรยากาศร้านสวยตั้งแต่มานี่แบบโอ้โหเป็นไงที่น้องที่นางเยอะแยะไปหมดเขาออกแนวชิลๆนะคะใช่แบบว่าใช่แล้วรักก็ถ้ารักอบอุ่นน่ารักเขาเรื่องเขาเรื่องนี่หว่าเรารู้จักน้องเมย์นะคะไปในมุมที่ว่าเธอทำอะไรชอบยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงตอนนี้เรามารู้จักในฐานะพิตตี้ดีกว่าถูกต้องว่าหนูอยู่ในวงการพิตตี้มาแล้วกี่ปีถ้านับตั้งแต่เริ่มทำมา7ปีแต่ว่าเริ่มทำจริงๆแบบจริงจังเลย4ปีค่ะ7ปีเนี่ยรวมเรียนไหมรวมค่ะพอเรียนจบปุ๊บนะจัดเต็มเลยโอ้ใส่เต็มอ๋อแล้วใครเป็นคนแนะนำว่าเอ้ยเมย์เธอจะมาเยือนขายไอติมแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนจริงๆอ่ะเริ่มทำเหมือนแบบเป็น PC มากกว่าก็พอไปเจองานแบบเหมือนทั้งวันก็เลยรู้สึกว่าก็ขายก็ไม่ต่างจากขายไอติมวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ทำอะไรเงี้ยจนมาหางานเองมันจะมีเหมือนเป็นเว็บที่แบบเหมือนเป็นสื่อกลางเราจะรู้ได้ไงแล้วในเว็บเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเขาหล่อมั้ยหล่อก็ดูว่าส่วนใหญ่เป็นออร์แกไนซ์เพราะว่าส่วนงานพวกนี้มันไม่เรียกตรงค่ะมันก็ต้องส่งโปรไฟล์ไปแคสอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มไปแคสเราก็เริ่มมีคอนเนคชั่นเหมือนเราทำงานโอเคเขาก็จะเรียกเราใช้ต่อไปเรื่อยๆเคยไปแคสงานแรกแล้วไม่ได้ไหมแบบแล้วรู้สึกไงบ้างตอนครั้งแรกที่ไม่ได้เลยครั้งแรกไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ารู้สึกว่างานพวกนี้มันก็ต้องมีแต่คนสวยๆแล้วตอนหนูเริ่มทำเนี่ยหนูยังอ้วนกว่านี้แล้วเก่งไหมรู้สึกว่าเราไม่สวยเลยต้องไปแคสกับเขาก็เก่งอ้วนกว่านี้หนักเท่าไหร่50ตอนนี้ตอนนี้ประมาณ45-46โอ้ตอนนั้น50แต่ในที่สุดนางก็ก้าวเข้ามาอยู่ในวงการพิตตี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเอางี้เลยจำไหมว่าครั้งแรกที่เข้ามาได้ทำมอเตอร์โชว์ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไงก็งานใหญ่ดีก็อาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยตอนนั้นยังไม่เป็น MC เก่งมากแต่ดันได้เป็น MC อะไรอย่างเงี้ยทำตอนมอเตอร์เอ็กซ์โปมอเตอร์เอ็กซ์โปมีคนไหมก็เป็น MC นะแล้วก็ไปยืนอะไรอย่างเงี้ยลองสิลองแบบเป็นแบบพิตตี้เวลาโฟนเขาจะโฟนเนี่ยครับให้ผู้ชมดูหน่อยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเมก็อยู่ที่ร้าน The Box Prop and Bar ใช่ไหมคะก็ตอนนี้นะคะบรรยากาศในร้านก็จะคือเขาจะออกแนวบอกว่าเป็นแพทเทิร์นนิดนึงแล้วรู้มาว่าเมเนี่ยเคยเป็นพิธีกรด้วยเฮ้ยจริงเด้มีช่องไหนให้ติดตามบ้างก็รายการ Motor Intrain TV ของ Gang Free Channel ค่ะทุกวันศุกร์สองทุ่มกับช่วงของ I Love Please นี่ต้องมีท่า I love you ก่อนใจ love you ไปถอดมิก่อนนะอ่ะต่อไปข้างหลังต่อไปดีกว่าค่ะคือยังไงมือฉันคือยังไงวะคนนี้เนี่ยเหมือนเนี่ยชอบอยู่ไปแล้วลืมหมดเสน่ห์ของพิตตี้เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงไหนอ่ะอย่างแรกก็ต้องเป็นหน้าตาก่อนป่ะคะเออชัดเจนนะเขาชัดเจนหน้าตาสำคัญเลยเอาจริงๆแบบยิ่งเดี๋ยวนี้เออหน้าสวยก็เข้ามาทำได้ละมันไม่เหมือนตอนเมนเริ่มทำใหม่ๆโหแบบแย่งกันเยอะแล้วตอนนั้นตอนนี้การแข่งขันเยอะกว่าอีกค่ะหลายคนมองว่าพิตตี้เนี่ยอาชีพเนี้ยเปลืองตัวเราคิดยังไงบ้างเปลืองไหมเปลืองไหมหรอมันอยู่ที่เราเลือกงานมากกว่าเปลืองไหมมันอยู่ที่ความพอใจของเราจริงบางคนบอกว่าพี่เปลืองตัวคิดว่าแบบเปลืองตัวอะไรเงี้ยแต่ก็เลือกที่จะแบบ
ทำให้มันดูเปิงตัวเองอะไรอ่ะบางคนเขาอยากเซ็กซี่เขาก็ไม่คิดหรอกค่ะว่าเป็นเปิงตัวมันก็คืองานที่แบบเป็นลุคของเขาที่เขาชอบมากกว่าแล้วเมย์เปิงไหมไม่เนาะไม่ค่อยก็เคยคิดนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าถ่ายเซ็กซี่จะเปิงตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่เพราะว่าเหมือนกึ่งก็แอบตอนแรกก็หูเวลานิดนึงแต่พอแบบมันไม่ใช่แบบยุคสมัยเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคีปไว้ส่วนนึงอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้บ้างถ้าบางขายหมดเร็วก็หมดเร็วก็แล้วแต่คนบางคนเขาแบบมาในทางแบบเซ็กซี่เต็มตัวเลยเขาก็จะไปแนวนั้นเลยงั้นก็คือเป็นทางของเขาแบบสิทธิ์ของเขาใช่เมย์ก็ไม่อยากให้แบบสำหรับตัวเมย์ก็เซ็กซี่ประมาณนึงพอแล้วแต่ช่วงช่วงนี้ช่วงนี้หมาใช่ไหมไม่หมีแพนด้าแล้วแบบเคยมีแบบว่าลูกค้าชวนไปนอกรอบบ้างไหมแบบว่ากินข้าวกันดินเนอร์อยากรู้แบบไปไหมน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยขอดูหน้าแป๊บไม่เราไปไหมไม่อะค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นฟิลแบบว่าถ้าสมมติเราเขาชวนปุ๊บแล้วเราไปแล้วเขาจะมองเราใช่พิตตี้หรอเออเราจะขายอ่ะนี่เน้นขายเหมือนกันนี่ไงหนูก็เพิ่งมีปัญหาเหมือนกันเรื่องแบบเนี่ยอยู่ดีใครก็ไม่รู้มาแบบอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กมาอะไรอย่างเงี้ยว่ายังไงเราปกติแล้วไม่รับถ่ายพอเทสอะไรไม่อะไรเงี้ยรับค่ะพอรับเสร็จรับถ่ายบิกินี่ไหมไม่รับค่ะแล้วถ้าเป็น C2 รับไหมไม่รับค่ะไม่รับเสร็จแล้วขายไหมแล้วขายไหมถามไปอย่างนี้เลยเมย์ก็ขายตรงๆเลยอ่ะเออขายนี่ขายตรงใช่มั้ยเอออยู่ๆแบบหลายอย่างอ่ะคุณเมย์พอมีเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ถามอย่างนี้เลยเมย์ก็เลยแบบโมโหเมย์ก็เลยก๊อปแชทลงเฟซเลยเมย์ประจานเลยคนมาแปลฟีดแบคคนมาแบบโอ้โหนั่นโดนถล่มทลายเลยโอเคเบื่อแล้วเอางี้อยากเล่นเกมอ่ะมาสนใจอยากมีไหมมาเลยจ้ะเกมมาอยู่นี่พายนี่เกมอะไรเกมพายไอ้วางเงินบล็อกเด้งใช่ไหมบล็อกเด้งหรือว่าอะไรนะสองขาบล็อกเด้งหรือว่าอะไรนะบล็อกเด้งเฮ้ยเป็นเจ้าเองเหรออืมวางเงินเป็นเจ้าเป็นเจ้าแต่เสียไม่จ่ายโอเคตามนั้นเก็บเอาวางเงินอยู่ไหนเงินนู่นแปะก่อนให้ช่วยห้ามทุกคนนึงพอแล้วอ๋อภัยไม่ใช่เนี่ยเอามาให้ดูว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ชมเล่นไม่ได้เนาะเกมตำรวจรอเต็มเลยเล่นไม่ได้แต่เกมที่จะให้เล่นในวันนี้ชื่อว่าเกมเดี๋ยวแป๊บนึงเอาคอคือชื่อว่าเกมสบตาไม่ได้นะจ๊ะใช่วะชื่อเกมอะไรเนี่ยสบตากติกาง่ายๆค่ะให้สองคนนี้จับมือกันแล้วก็มองตากันห้ามตาลอกแรกกระพริบตาได้แต่ยิ้มได้ด้วยแต่ห้ามเห็นฟันแต่ห้ามหลุดคอนแทคไอ้หลุดแบบห้ามหลุดอะห้ามลอกแรกอะใครหลุดคนนั้นแพ้มีบทลงโทษด้วยไม่ได้โหดนะจ๊ะแต่เล่นกี่รอบรอบเดียวเลยอะรอบเดียวอันนี้ไม่ได้ให้โอกาสเยอะให้รอบเดียวเท่านั้นพร้อมหรือยังเอาแค่นี้พร้อมก็ได้โอเคเชิญเลยไปค่ะลุกเลยไปเตรียมตัวเล่นเกมกันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศึกการชิงแชมป์ระหว่างบอลลี่สิทธิ์กระทิงแดงยิมกับแมรี่สิทธิ์ลาดพร้าววันคงชัยศึกครั้งนี้นะคะใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเราได้ดูกันอ่ะเริ่มหรือยังพร้อมยังพร้อมหรือยังตื่นเต้นไหมลงตาได้ไหมจับมือกันโอ้ยโอเคจับจริงแล้วนะคะนุ่มมากบอกจับจริงเอ้ยทำไมมือสั่นหอมๆเดี๋ยวมาจริงมาจับตูดพี่เฟิร์สมังกี้เออโอ้โหไม่ยอมมือเน่าไม่เคยรู้มาก่อนอ่ะจับมือกันพร้อมหรือยังน้องเมย์พร้อมนานแล้วนะครับอ่ะนะคะทุกคน5 4 3 2เริ่มห้ามหลอกกันห้ามตาลอกแรกไม่ได้เห็นไหมคำบอกของเขาเนี่ยยิ้มได้นะห้ามเห็นฟันไม่ใช่ประกาศมองตาแล้วจะท้องมองตาไม่ได้มองอย่างอื่นอย่ามองต่ำมองตาเขาเนี่ยมองต่ำทำไมอย่ายิ้มอย่าให้เห็นฟันอย่าหัวใจมันสั่นได้
เธอสบตามองเปิ้ลทำไมไม่ยินทำไมถึงรู้ไม่ได้ปรบมือให้กับน้องเมย์เลยค่ะปรบมือให้กับน้องเมย์น้องเมย์ชนะส่วนพี่บอลแพ้อย่าร้องไห้นะดูปากจะชัดชัดนะคะแพ้แก้ตัวได้ไหมแก้ตัวไล่เลยเจมี่เกมนี้เป็นไงเกมนี้ไม่ได้ยากไม่ยากเลยเกมนี้เอาให้เลือกไพ่เนี่ยคนละ1ใบแล้วก็มาแปะไว้ที่หัวสมมุติพอได้ใบนี้คนไม่เห็นนะก็แปะเองเราจะไม่เห็นของตัวเองแต้มใครเนี่ยเยอะที่สุดคนนั้นชนะมีโอกาสเปลี่ยนได้ครั้งเดียวเริ่มสับไพ่สับไพ่เดี๋ยวสับไพ่ก่อนแย่เลยว่ะอันนี้เกมสัมผัสได้เกมบอกมาบอกเลยนี่ทำนะเจอคนง่ายออกไป1 2 3แล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นแบบผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวก็ไม่ใช่ไม่แข็งไม่แข็งเลยไงมึงรีบนะเดี๋ยวพ่อรู้พี่คิดว่านิสัยยังหนูจะขายได้อนาคตหนูวางไว้